SALMON PODCAST มันสดอร่อยแอมซาย thank you พอดแคสต์ตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญปุระสวัสดีค่ะพบกับซายในรายการแอมซาย thank you นะคะเจอกันเป็นประจำทุกๆวันอังคารแบบนี้ทาง Salmon Podcast นะคะก็จะมาชวนฟังชวนคุยกันถึงเรื่องปัญหาชีวิตอะไรต่างๆรวมไปถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรประเด็นในเชิงจิตเวชโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าด้วยแต่ไม่ได้เฉพาะคนที่เป็นถึงจะคุยได้นะไม่เป็นก็ได้เหมือนกันสามารถถามมาได้นะคะเพราะว่าอย่างวันนี้คำถามที่เข้ามาก็คือเข้ามาทางอีเมล amsaithankyou@gmail.com นะคะเฮ้ยคำถามแบบทันสมัยคือทันอันนี้มากเลยจริงๆน้องเขาถามมาตั้งแต่ก่อนที่เราถูกทิ้งจะเข้าแล้วเนาะฟังคำถามกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ทรายการที่เราพูดถึงแฟนเก่าหรือพูดถึงเรื่องในอดีตกับแฟนเก่าโดยที่เราไม่รู้สึกรักหรือรู้สึกเจ็บปวดกับมันอีกแล้วถือว่า move on หรือยังคะบางครั้งเราก็แค่เล่าสิ่งที่เราเคยเจอมาให้คนรอบตัวฟังทุกครั้งที่เราพูดหรือนึกถึงมันทำให้เราเห็นภาพตัวเองตอนนั้นว่าสภาพเป็นยังไงแต่คนอื่นเขามองว่าเราไม่เริ่มต้นใหม่เพราะไม่ยอม move on จากคนเก่าความจริงก็คือเราไม่อยากเป็นคนที่ไม่รักตัวเองคนนั้นอีกแล้วเพราะเรารู้นิสัยตัวเองดีแต่คิดว่าอยู่คนเดียวแบบนี้มันก็มีความสุขดีแล้วหรืออาจจะเหมาะกับเรามากกว่าขอบคุณพี่ชายมากค่ะโอเคขอบคุณน้องด้วยนะคะใช่ไหมหาทุทิ้งปะกลับไปที่เก่า move on มันใจเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนที่ฟังรายการอยู่นะก็น่าจะได้ดูหาทุทิ้งแล้วล่ะบางคนก็บางคนก็เป็นจีนบางคนก็เป็นเอ็มบางคนก็เป็นมี่แล้วเราก็เคยอาจจะเป็นจีนหรือเอ็มหรือมี่ในชีวิตของคนอื่นๆเหมือนกันหรือว่าเราก็เคยอาจจะโดนคนอื่นทําให้เป็นจีนหรือเอ็มหรือมี่ในชีวิตของเราเองซึ่งเราก็เคยนะเราก็เคยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะแบบปกปิดอะไรนะคะว่าแบบก็มีความรักแล้วก็ผิดหวังมาเราเองเนี่ยเป็นมนุษย์ที่โคตรจะไม่ move on เลยอะถ้าจะในความหมายของคำว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคำว่า move on คือแปลว่าต้องลืมอย่างหมดจดดีดนิ้วปั้วธานอสก็จะมาอะไรอย่างเงี้ยมันเราไม่ใช่คนอย่างนั้นน่ะจริงๆเราเป็นคนมีปัญหากับเรื่องของความสัมพันธ์กับเรื่องของความทรงจำมากเลยนะของแบบนี้มันเลือกไม่ได้ไงว่าเราจะเลือกจำหรือเลือกลืมอะไรนึกออกมั้ยคือไม่สามารถจะแบบตั้งโปรแกรมไว้แล้วก็ไปแบบดาวน์โหลดเข้าสมองได้ว่าเรื่องนี้จะจำเรื่องนี้จะผ่านไปเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนเรื่องนั้นจะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในชีวิตของเราอ่ะไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะมันเหี้ยมันก็เหี้ยอยู่เสมอแหละมันไม่มีวันจะดีขึ้นมาได้หรอกแบบวันนั้นเหี้ยแต่วันนี้ดีแล้วเงี้ยหรอกก็ไม่นะแต่ก็คือเราว่าบางทีอ่ะคนเราก็ไปติดกับคำว่า move on มากไปปะวะคือไปรู้สึกว่าคำว่า move on มันต้องแปลว่าหมดจดแบบเคลียร์โฟลเดอร์โล่งบ้านโล่งมินิมอลน้อยๆเซนๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราอ่ะเป็นคนถ้าเปรียบเป็นบ้านอ่ะเราก็ไม่มินิมอลเลยอ่ะสมองเราอ่ะโฟลเดอร์แม่งประมาณแบบ8ล้านอันแบบอัปเดตอัปเดต2อัปเดตกว่าอัปเดตที่สุดอัปเดตอีกแล้วเฮ้ยกูยังอัปเดตไม่พออะไรอย่างเงี้ยคือตั้งชื่อไฟล์แบบซ้ำกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเรารู้สึกว่าไอ้เรื่องอดีตเนี่ยนะมันหาเราเจอเสมอแหละให้หนียังไงก็หนีไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นก็เลยเฉยๆดังนั้นสิ่งพวกนี้ถ้ามันจะผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างแต่จะมาเรียกว่าเราไม่ move on อ่ะมันก็ไม่ได้นึกออกมั้ยคือชีวิตมันก็ผ่านไปทุกวันเมื่อวันก่อนเพิ่งคุยกับเพื่อนไปซึ่งก็นี่แหละเลิกกับแฟนอะไรกันไปอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็คือเหมือนแบบมันจะต้องทำยังไงต่อไปดีวะเราก็แบบว่าจริงๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นะนั่งหายใจทิ้งไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันก็วันใหม่แล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเรียก move on ปะคือโลกมันไม่อนุญาตให้เราอยู่กับที่ไปตลอดกาลอ่ะมันจะพาเราไปข้างหน้าเสมอไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากหรืออะไรยังไงก็ตามแล้วเราอ่ะก็เคยจริงๆอย่างที่น้องถามมาน้องสามารถพูดเรื่องในอดีตกับแฟนเก่าโดยที่ไม่รู้สึกรักหรือรู้สึกเจ็บปวดได้อีกแล้ว
เรานี่กลับเป็นคนยังแบบพูดแล้วมันก็แบบยังจี๊ดอยู่นะเออบางอย่างเราก็ไม่ได้นะเพลงบางเพลงเราก็ยังฟังไม่ได้หนังบางเรื่องเราก็ยังดูไม่ได้อะไรบางอย่างอะเรายังแบบเรายังอินน่ะซึ่งถามว่าแล้วเราไม่ move on เหรอวะเรากลับคิดว่าเออเราก็เรา move on นั่นแหละเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเคยเป็นแผลมันก็เป็นแผลไงอืมเหมือนเป็นแผลเป็นน่ะแบบเห็นแผลตรงแขนแล้วก็อ๋ออันนี้ไงแบบตอนนั้นที่เราล้มแล้วก็จบอืมยังจำได้ว่าวันนั้นใส่เสื้อสีอะไรทำไมถึงล้มเลือดสาดแค่ไหนเย็บไปกี่เข็มอะไรเงี้ยก็คือจำได้อะแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงเกินกว่าที่เราจะปฏิเสธมันเออถามว่าการล้มในแต่ละครั้งอะมันสอนอะไรเราไหมมันก็สอนให้เรารู้ว่ามึงดูแลตัวเองดียังไงมึงก็ล้มอยู่ดีอันนี้คือมุมของเรานะบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องระวังมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เรายิ่งกลับรู้สึกว่ายิ่งพวกล้มหรือผ่านแผลหรือผ่านอะไรพวกนี้มามันก็ยิ่งเป็นข้อยืนยันว่ามนุษย์แม่งคือแค่เนี้ยอืมระวังตัวดียังไงเราจะเซฟตัวเองยังไงถนอมตัวเองยังไงวันนึงเราก็พาตัวเองไปอยู่ในความสัมพันธ์บางอย่างที่คนอื่นเขาก็ไม่ได้ถนอมเราเท่าเราหรอกหรือความทรงจำบางอย่างที่เขาก็ไม่ได้สนใจจะจำเท่าเราหรอกแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาไงแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของเราด้วยคืออันนี้พี่นึกไม่ออกอะเนาะว่าน้องพูดถึงเรื่องในอดีตในแบบไหนอะเออแบบเป็นเรื่องแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยทำไมคนอื่นเขาต้องมองว่าเราแบบไม่เริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นแบบว่าเขาอาจจะคิดว่าเป็นเพราะว่าบาดแผลในครั้งนั้นทำให้เราไม่เริ่มต้นใหม่อะไรอย่างนี้ละมั้งนะคิดว่านะคะซึ่งก็ไม่เกี่ยวอีกป่ะเออถ้าพร้อมมันก็มีไปเองอะอย่างเราเนี้ยคือก็มีอดีตที่แบบมาโม่ไม่เอาลูกขอโทษค่ะเราก็มีอดีตที่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็ลืมไม่ได้แต่ทุกวันนี้เราก็มีความรักมีแฟนปกติถามว่าอย่างก๊อฟรู้ไหมเออเรื่องในอดีตรู้อยู่แล้วมันเป็นเพื่อนเรามาตั้งไม่รู้กี่ปีคือรู้ว่าถ้าแบบเปิดเพลงนี้แบบเราจะหงิกรู้ว่าถ้าแบบว่าได้ยินอะไรอันนี้เราจะแบบอารมณ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจะหมุยแต่หมายความว่าเราไม่รักก๊อฟหรอก็ไม่ใช่เออเพียงแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถไปซ่อมมันได้อะแต่อย่างนึงก็คือว่าเราเป็นคนมนุษย์ที่ไม่คุยกับแฟนเก่าไม่ว่าจะจากกันด้วยดีด้วยร้ายด้วยอะไรก็ตามแฟนเก่าเป็นมนุษย์อีกแคตตาล็อกนึงไปเลยโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพื่อนเก่าไม่ใช่เพื่อนร่วมงานไม่ใช่อะไรเลยอ่ะแฟนเก่าคือแฟนเก่านึกออกมั้ยเออเราไม่สามารถจะเอาแฟนเก่าเออเป็นแฟนเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนกันเราทําไม่ได้เว้ยเออเราเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้อ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะเป็นแฟนก็คือเป็นแฟนเราไม่ค่อยแบบดูใจกับใครนานๆแบบคบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างก๊อฟนี่คือนอกเหนือมากอ่ะเนาะแต่แบบชีวิตก็มีแต่เรื่องนอกเหนือความคาดหมายแบบนี้แหละคือหมายถึงก่อนๆเนี่ยคือคบเป็นแฟนก็คือเพื่อคบเป็นแฟนดังนั้นคือถ้าไม่ได้เป็นแฟนแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรต่อกันอีกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่จะยังติดต่อแฮงเอาท์กับแฟนเก่ามันดูประหลาดอะซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับ move on หรือไม่ move on เนี่ยนะคือมันดูประหลาดเพราะว่าระหว่างนั้นแฟนเก่าเขาก็จะต้องมีชีวิตของเขาถูกไหมเขาก็จะต้องมีแฟนใหม่เออแล้วถ้าวันนึงคือเรายังเป็นเพื่อนกับเขาอยู่แล้วเราก็ไปบ้านเขาหรือแบบไม่รู้อะเรารู้สึกมันประหลาดอะเออเรารู้สึกว่ามันประหลาดแล้วเราก็คนที่ทำได้นี่ไม่ได้ว่าอะไรนะเออเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่ค่อยเราจะไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้เกลียดกันนะเจอหน้าก็สวัสดีได้อะไรเงี้ยก็สวัสดีค่ะเออแต่ถ้าไม่เจอได้จะดีกว่าเพราะมันก็จะแบบเจื่อนๆแบบอึนๆอะไรอย่างเงี้ยมีแฟลชแบ็กอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วไม่ใช่แฟลชแบ็กแบบวาบหวามน้ำตารินดราม่าโรแมนติกอะไรนะเป็นแบบว่าแฟลชแบ็กแบบแม่ง เป็นสายแบบสายแก้วกาดเลยซึ่งเราไม่ได้รู้สึกผิดนะที่เรายังจำอยู่อะหรือที่เราเป็นเพื่อนกับเขาไม่ได้อะทำไมวะคือทำไมคนเรามันจะต้องพัชไลท์ตัวเองกันจนแบบหมดจดขนาดนั้นเรามีปุ่มรีเซ็ตกันตรงไหนหรอที่จะแบบว่าจบวันนี้ปุ๊บแล้วกูก็แบบเอาเข็มมาจิ้มปุ่มรีเซ็ตนี้แล้วเราก็จะเริ่มใหม่ได้เลยอย่างแบบว่าสดใสงดงามอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็ลากอดีตลากแผลลากความผุความพังอะไรมาด้วยเท่านั้นแหละคำว่า move on จริงๆมันก็คือก็แค่ก้าวไปข้างหน้าไอ้ที่ลากมามันก็ติดมากับเราอยู่ดีเราแบบมันไม่แปลกที่จะปลดทิ้งไม่ได้แต่คนที่ปลดทิ้งได้ก็ถือว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นความสามารถของเขาเออแต่เราไม่มีความสามารถนั้นถ้าใครเคยดูไอ้ Manchester by the Sea อ่ะจะรู้ว่าแบบตัวละครเอกเรื่องหลักๆของเรื่องนี่แหละก็คือพูดเรื่องนี้แหละว่ามัน move on ไม่ได้
ซึ่งตัวเอกก็บอกว่าเออก็มันไม่ได้ตอนเด็กๆเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าแบบทำไมต้อง move หรือไม่ move อะเออคือหรือว่าอย่างตอนดูหนังเรื่อง Mystic River อะก็คือพ่อคนนึงในเรื่องก็คือแบบไม่ได้มันไม่สามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้เออคนเรามันยึดติดกันไม่เท่ากันจริงๆอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตหลังจากเหตุการณ์นั้นๆมันจะไม่มีความหมายอะไรคือทุกคนก็จะใช้อดีตเป็นบทเรียนอยู่แล้วใช่ปะดังนั้นการจะให้มันเป็นบทเรียนเฉยๆหรือว่าจะเอามันใส่บ่าแบกมาด้วยแล้วก็เอาคอยนั่งดูมันคอยย้ำเตือนมันเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกของแต่ละคนไปซึ่งไม่มีอะไรถูกผิดคือเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าในกรณีเดียวกันกับน้องที่ถามมาเพื่อนน้องก็ต้องว่าพี่ว่าพี่เป็นคนไม่ move on เออคือมันหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่แฟร์กับแฟนใหม่เงี้ยหรอวะไม่รู้อ่ะเออเราไม่เคยคิดถึงเรื่องแบบนี้ในแง่แบบนี้เลยอ่ะคือว่าแบบ move on กับการแบบว่าเคลียร์ทุกอย่างให้มันหมดจดออกไปจากใจอ่ะแล้วก็ไม่ได้มีการขอโทษกันนะเออไม่จีนนะไม่ how to ทิ้งนะไม่มีการแบบว่าลุกขึ้นมาแล้วก็แบบจัดการเคลียร์กับประเด็นอะไรต่างๆที่ข้างค้างเราว่าเรื่องของความรู้สึกอ่ะมันเคลียร์กันได้ไม่หมดจดหรอกคนเลิกกันมันก็คือก็ไม่ได้รักอ่ะก็พอแล้วอ่ะอืมซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรตอนเราเด็กๆเราเข้าใจความจริงข้อนี้มั้ยเราก็เข้าใจเว้ยแต่เราไม่อยากยอมรับว่าแบบเฮ้ยมันคือแค่นี้เลยเหรอมันคือไอ้ที่แบบผ่านกันมาทั้งหมดปี2ปี3ปีนั้นมันไม่นับเลยเหรอวะคือเลิกรักก็เลิกรักเลยเหรอใช่เลิกรักมันคือเลิกรักอืมมันคือแค่นั้นเลยจริงๆแต่ว่าใครที่มันไม่ใช่แบบตื่นขึ้นมาแล้วจะเลิกรักอย่างนั้นน่ะมันก็มีอะไรของมันสะสมมากระจุ๊บกระจิ๊บไอ้โน่นนิดไอ้นี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆแหละจนถึงวันนึงที่มันรู้สึกว่าไม่เอาละอืมเรื่องมันก็เป็นแค่นั้นเองซึ่งนี่พูดนี่ก็เศร้านะเออที่พูดนี่ก็เศร้าเพราะว่าเรารู้สึกว่าอืมบางทีแค่การเลิกรักกันเฉยๆอะเรายังไม่รู้เลยว่าเราสามารถจะปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นบ้างไหมคือเราก็จะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมึงบอกกูซะหน่อยไหมว่าแบบกูผิดตรงไหนอะไรเงี้ยเผื่อในรักครั้งต่อไปของกูด้วยนะจะได้ทำตัวให้ดีขึ้นว่าอยู่จะได้ไม่พลาดอีกอะไรเงี้ยแต่ในชีวิตจริงมันก็ไม่มีใครมานั่งส่งจดหมายเวียนตามหลังมาแบบว่าแนบฟุตโน้ตมาว่าจริงๆถ้าเธอปรับตรงนี้หน่อยจะดีมากแก้สีตรงนั้นหน่อยแบบปรับให้เทียบกับแพนโทนมันไม่มีไงเออชีวิตคนมันทั้งยืดหยุ่นแล้วไม่ยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะการจะ move on หรือไม่ move on แล้วว่ามันอยู่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับวิธีที่น้องจัดการกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็แสดงออกมาให้โลกเห็นน่ะคือคนอื่นจะว่าเรา move หรือไม่ move มันก็เป็นอีกเรื่องนึงตัวน้องอ่ะเป็นยังไงกับตัวเองก่อนดีกว่าชอบที่ตัวเองเป็นอยู่ตอนนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าอย่างในกรณีของน้องที่ถามมาน้องดูแฮปปี้นะน้องดูเออเข้าใจตัวเองอ่ะคือแบบก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะเป็นอย่างนี้ที่พูดถึงที่ต้องอ้างถึงเพราะว่าเราเคยเห็นสภาพตัวเองแบบโอ้โหรักมากนี่ก็เคยเป็นอุ้ยรักเฝ้าไปทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทแหละแบบเลิกงานสี่ทุ่มต้องแบบไปหาต่อไม่เหนื่อยแหละไม่เหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเห็นสภาพตัวเองตอนนั้นเนี่ยมองย้อนกลับไปก็รู้สึกแบบเพื่อทำเพื่อไม่ได้เขาก็ไม่ได้รักเราแบบพิเศษใส่ไข่ดาวอะไรขึ้นมาเขาก็ไม่ได้รักเราแบบจากอะไรตรงอย่างนั้นน่ะซึ่งเรามองย้อนกลับไปในวันนั้นเราก็ไม่อยากทำอย่างนั้นแล้วเหมือนกันนะเออซึ่งเราดังนั้นเราจะเข้าใจในประเด็นที่น้องคนนี้เขาถามมาแล้วถ้ามันจะเป็นกติกาว่าทุกคนที่จะมีความรักจะต้องกลับไปทำอะไรอย่างนั้นอีกสมมติมันมีเป็นร่างกติกาสากล MOU อะไรขึ้นมาเราก็จะแบบเอองั้นกูไม่มีก็ได้เพราะมันเหนื่อยจริงๆคนที่เรียนรู้ว่าความรักมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจริงๆอาจจะมีคนบางคนบอกว่าอุ๊ยถ้าเรารักเขาจริงๆเราทำได้เราไม่เหนื่อยหรอกมึงมันเหนื่อยเออมันเหนื่อยก็บอกไปเถอะว่ามันเหนื่อยกว่าจะฝ่าฟันการจราจรกว่าจะได้นอนกว่าจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยในช่วงอายุนึงในช่วงชีวิตนึงมันอาจจะเป็นได้แต่ในระยะยาวในระยะถาวรน่ะสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมชาติอ่ะมันก็จะต้องค่อยๆเลือนหายไปนึกออกปะอย่างบางคนก็จะเรียกว่าหมดโปรใช่ป่ะแต่ว่าอย่างเราจะไม่รู้สึกว่ามันจะโปรหรือไม่โปรอะไรอ่ะคือบางทีเราพอถึงจุดนึงอ่ะที่เราจะสบายใจที่จะแบบเรามั่นใจแล้วอ่ะว่าเราไม่ต้องแบบตีฟูหรือเล่นใหญ่หรือทอดไข่ดาวให้เขาตลอดเวลายังไงเขาก็รักเราอ่ะเราก็จะค่อยๆแบบสบายขึ้นรีแลกซ์ขึ้นซึ่งถามว่าเรารักเขาน้อยลงเหรอมันก็ไม่เกี่ยวกับรักน้อยลงเว้ยดังนั้น
อันนี้ก็เลยเป็นเรื่องพูดยากแล้วเราก็แบบว่าพูดไปก็เข้าตัวด้วยเพราะว่าเคยคิดมาตลอดว่าจะไม่มีไม่คบเพื่อนเป็นแฟนเพราะว่ารู้ว่ามันจะเสียเพื่อนแน่ๆเพราะว่าพอเป็นแฟนแล้วเลิกกันก็จะเป็นมนุษย์แฟนเก่าใช่ไหมอ่ะตกแคตตาล็อกเราไปอีกแต่ว่าอย่างก๊อฟมันก็คือพอโตขึ้นมาถึงจุดนึงอะเราก็เข้าใจกันไปเองฉันเกลียดการพูดอะไรอย่างนี้มากเลยนะที่แบบเป็นเรื่องของแบบชัยชนะของวัยอ่ะซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่อยากจะใช้คำแบบนี้เลยอ่ะแต่ไม่รู้จะบอกยังไงดีเหมือนกันคืออาจจะไม่ใช่ชัยชนะของวัยก็ได้อาจจะเป็นชัยชนะของความล้มเหลวในความรักที่ผ่านมาทั้งหมดของเราที่วันนึงเราก็อ๋อเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออแล้วจะบอกว่าเราล้มเหลวอ่ะในเมื่อที่เราแบบผ่านมาทั้งหมดแล้ววันนี้เราก็รู้สึกโอเคเจอคนที่คุยกันแล้วก็เข้าอกเข้าใจเราก็ยังมองว่าไอ้ความรักครั้งที่ผ่านๆมาสิ่งที่ล้มเหลวมันก็ล้มเหลวอยู่เสมอนะเออแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีมันเป็นคนละเรื่องกันอืมเราก็ยังเป็นเราอยู่แล้วเราก็ยัง move on ไปข้างหน้าทุกวันในแบบถูลู่ถูกังบ้างในแบบอะไรอ่ะในแนวทางของตัวเองต่อไปอ่ะเพียงแต่ว่าน้องต้องตอบตัวเองกันให้ได้แค่นั้นเองนะคะว่าสิ่งที่เราจะพาไปด้วยสู่ชีวิตในอนาคตด้วยกันหรือมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นทำให้น้องทำอะไรเหมือนเดิมเพื่อจะพบกับคำตอบแบบเดิมหรือเปล่าอืมคือถ้าแบบว่า move on ฉันลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆนี่แน่กดรีเซ็ตจะทำตัวเหมือนเดิมเลยก็อาจจะทั้งเวิร์กและไม่เวิร์กไปในเวลาเดียวกันนะเพราะว่าน้องไปเจอคนใหม่แต่น้องยังเป็นคนเก่าเออมันก็อาจจะจบเหมือนเดิมหรืออาจจะจบแบบใหม่ก็ได้อันนี้มันไม่มีใครรู้อะคือของแบบนี้ถ้ามันมีสูตรนะพี่จะมีความสุขมากๆเลยเพราะพี่ชอบทำอะไรตามตารางมากแบบบอกกูมันสิว่า8โมงเช้ากูต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพอมันไม่รู้อะทุกวันมันคือการอิมโพรไวส์เว้ยคือการแบบอ่ะก็ว่ากันไปทีละวันว่าก็ไปหน้างานเดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ที่จะแบบเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องมันยังมาไม่ถึงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันไปทีละวันถ้าวันนี้ไปกับก๊อฟแล้วเจอเพลงที่แบบหวนถึงรักในอดีตแล้วหงุดหงิดขึ้นมาเราก็หงุดหงิดนะเราก็บอกก็ว่าแม่งเพลงมีเป็นล้านไม่เปิดไม่ต้องเปิดเพลงนี้วะแล้วก็จบอืมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรารักเขาน้อยลงอืมเราก็ไม่รู้สึกว่าเรารักก๊อฟน้อยลงมันไม่เกี่ยวเลยอะเออมันเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงแล้วจริงไหมที่ว่าคนบางคนอาจจะเหมาะที่จะเกิดมาเพื่ออยู่คนเดียวหรอที่ว่ามันก็จริงนะก็จริงในบางมุมคือบางคนก็สบายกว่าที่จะนุ่งกางเกงยีนนึกออกไหมเออบางคนก็สบายกว่าที่จะนุ่งกระโปรงความสบายของแต่ละคนมันต่างกันนะอย่างเราอ่ะคนจะชอบรู้สึกว่าบุคลิกของเราอ่ะเหมาะกับกางเกงต้องชอบนุ่งกางเกงยีนแต่งตัวธรรมะธแมงเลยเราไม่ชอบเลยนะเราโคตรเกลียดการนุ่งกางเกงเลยอ่ะเราชอบนุ่งกระโปรงมากๆถ้าถามว่าการนุ่งกระโปรงทำให้เราธรรมะธแมงน้อยลงเหรอวะเราก็ไม่ได้ธรรมะธแมงน้อยลงเราก็คล่องตัวดีอ่ะดังนั้นคืออย่าให้ไอ้สิ่งที่แบบเป็นความเชื่อหรือเป็นมิธเป็นฉันเกลียดการพูดคำนี้จังเลยฉันรู้สึกเป็นนักวิชาการอะไรยังไงก็ไม่รู้อย่าให้แบบมายาคติของการแบบของเรื่องโรแมนติกอะไรบางอย่างอ่ะเออมันมาครอบงำเราอ่ะเราไม่ได้แบบสำเร็จหรือล้มเหลวจากการเป็นคนที่จะมีความรักหรือไม่มีความรักหรือ move on ได้หรือ move on ไม่ได้ชีวิตมีอะไรที่หลายเลเยอร์กว่านั้นน่ะโอเคเรื่องแบบนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของเราความมั่นใจของเราการแสดงออกของเราแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของเราอืมการที่คุณไม่มีแฟนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนที่แบบล้มเหลวในชีวิตเว้ยหรือการที่แบบว่าคือคุณมีผัวหรือมีลูกหรือมีเมียแล้วมีลูกก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาตรงเนี้ยไปเปียคนอื่นได้ว่าเออเนี่ยกูชนะแล้วอะไรเงี้ยชีวิตกูสมบูรณ์แล้วเออคุณก็มีความสุขในแบบของคุณแล้วเหมือนกับที่คนอื่นเขาก็มีความสุขในแบบของเขาหรือจะให้สรุปง่ายๆก็คือน้องก็ไปบอกคนที่คิดว่าน้องไม่มูฟออนว่าเสือกอ้าวไม่ใช่เราจะต้องไม่ก้าวร้าวเลยต้องเป็นคนใสๆน่ารักเออดังนั้นคือจะเป็นจีนนะจะเป็นพี่เอ็มจะเป็นมี่จะเป็นแม่จะเป็นกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอก็เป็นไปเถอะเออแต่พรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วอะจริงแป๊บเดียวแค่นั้นแหละลองดิลองแบบนั่งนึกถึงเรื่องแฟนเก่าไปเรื่อยๆอะไม่มีทางที่แบบว่ามันจะตีสามไปตลอดกาลเว้ยเดี๋ยวแม่ก็ต้อง6 โมงเช้าแล้วแกก็ต้องลุกขึ้นไปทำอะไรต่อเนี่ยคนเรามันจะไม่ move on ได้ไงวะในเมื่อเวลามันก็ไปข้างหน้าทุกวันเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะไม่ move on เลยจริงๆนี่เป็นแบบ
นี่เป็นเรื่องที่เราค้นพบแล้วต่อให้แกจะแช่แข็งตัวเองไว้ในอดีตขนาดไหนอ่ะมันก็ไม่ได้นอกจากแกจะอิ่มทิพย์นอนเฉยๆอยู่บนเตียงอยู่บนเตียงเก่ามองเพดานเก่าที่เคยไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยหรือไปห้างที่เคยไปด้วยกันอะไรเงี้ยห้างแม่งยังเปลี่ยนเชลตลอดเลยอ่ะมันเป็นไม่ได้อ่ะคือการไม่มูฟออนมันฝืนธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับเรื่องที่เราจะพาไปด้วยยังไงเท่านั้นเองนะคะโอเคก็ถือว่าเป็นแอมไซตังคิวที่ไม่ต้องพูดเรื่องที่ไม่ต้องพูดเรื่องซึมเศร้าก็จริงๆเราคุยได้นะเพียงแต่ว่าเราก็จะคัดเลือกคำถามเพราะว่าเราก็จะเกรงใจคนฟังที่เขาไม่ได้เป็นเนาะเรากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเบื่อกันแต่ถ้าใครสงสัยเรื่องอะไรอยากจะชวนคุยเรื่องอะไรนะคะก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลอย่างน้องคนนี้ก็ได้เนาะ amsaitankyou@gmail.com นะคะหรือว่าทาง DM ใน Twitter ของเราก็ได้ @เจริญปุระเนาะแต่ว่าทั้ง2ช่องทางก็จะยืนยันว่าอ่านแล้วค่ะแต่อาจจะบางทียังตอบไม่ได้ทันท่วงทีเพราะว่าชีวิตนี่ก็ทุกข์เหมือนกันมือก็ยังกำฟูล็อกอยู่เหมือนกันเนาะโอเคจนกว่าจะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ